สวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะวงนี้หูนานๆมาทีสวยมากๆเลยนะคะสีม่วงเข้มจริงๆคือออกม่วงชมอมเขาเรียกว่าม่วงอมชมพูนะคะแต่ออกเป็นแนวแบบม่วงมากกว่านะคะจะเป็นทับทิมนะคะรูบี้นั่นเองนะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องการเงินนะคะความสวยงามเสน่ห์เงินและเสน่ห์ค่ะง่ายๆจบเลย ความหมายที่แบบพลังงานแบบที่เขาโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็อาจารย์มองว่ามันเป็นเหมือนการป้องกันศัตรูหมู่มาหรือสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าป้องกันใจเรามีสติมากขึ้นประมาณนี้ได้ด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะคือสวยมากนะคะ recommend มากๆหากท่านใดสนใจที่จะรับหินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูหินได้ทั้งหมด2ที่ค่ะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าติดตามตัวช่องทางหลักได้คือ LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245 นะคะจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่บางท่านอาจจะมีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์หรือไม่ถ้าไม่มีอาจารย์จะแจ้งเองนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนในกติกานะคะบางท่านแค่ทำความดีก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านใส่หินแล้วเสริมดีมากๆนะคะก็แล้วแต่บุคคลกันไปในกรณีบางท่านที่ติดต่ออาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะมีเด้งออกบ้างเป็นปกตินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะก็ถ้าบางท่านที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์หรือหินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณแค่มาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะสื่อสารนะคะบอกอะไรกับเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักอันนี้อาจารย์ก็คือจะบอกว่าทุกสถานะขึ้นแล้วแต่ไพ่จะขึ้นมาบอกแล้วกันนะคะว่าเขาต้องการที่จะบอกอะไรทำนายจากไพ่พี่เน่ไพ่ทะลอดแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์อย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Enlightenment Wholeness Harmony ไพ่ขึ้น The Lovers ขึ้นมาเลยนะคะพอพูดถึงเรื่องความรัก The HermitKnights of Swords นะคะ Four of Wands Two of Swords The World The Emperor นะคะ Ten of Pentacles โอ้พลังงานขึ้นหนักแน่นมากเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพี่หินแป๊บหนึ่งนะคะซูมสักครู่หนึ่งนะคะเรามาดูแบบคร่าวๆนะคะว่าพี่หินมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นบอสวานาเกตยูนาไคนะคะเอเมทิสลาพิสลาซูลีสโนฟเล็กจัสเปอร์ซิตรินนะคะกรีนเอเวนเจลินเรนโบว์มูนสโตนอันนี้จะเป็นหนึ่งในตัวออร่าไลท์23นะคะออร่าไลท์23นะคะแล้วก็ซิตรินขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ Black Onyx นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโรสควอตซ์แล้วก็อันนี้เป็นมัลติฟลูออไรด์แล้วก็เป็นหยกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรนโบว์ควอตซ์ค่ะตัวชอมที่ขึ้นมานะคะอาจจะมีไพ่ The World ไพ่ The Jet แล้วไพ่ The Hierophant ขึ้นมานะคะขึ้นมา3ใบเลยทีเดียวแล้วก็นี่เป็นจักรวาล นะคะอันนี้เป็น Astronaut ก็คือเขาเรียกว่านักบินอวกาศใช่ไหมคะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแม่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอศครีมนะคะและอื่นๆตัวเลขที่ขึ้นมาหมายเลข14หมายเลข9หมายเลข13และต่อไปก็จะเป็นตัวมีพีระมิดขึ้นมานะคะมีดอกทานตะวันซันฟลาวเวอร์นะคะมีนกหวีดอันนี้เป็นคนที่กำลังร้องเพลงอันนี้เป็นคนที่กำลังหัวเสียหรือว่างอนหรือโกรธอะไรบาสักอย่างนะคะนี่เป็นถั่วนะคะแล้วนี่เป็นลูกคิดอันนี้เป็นคนที่เหมือนกำลังเล่นตุ๊กตา2ตัวอยู่นะคะเหมือนเด็กที่กำลังแบบถือตุ๊กตาเล่นกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นลูกหัวใจแล้วก็หัวใจขึ้นมาคือกองนี้พลังงานเรื่องความรักคือชัดมากจริงๆเนี่ยหัวใจขึ้นมาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักขึ้นมาแทบหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคอมิกบ๊อบบนะคะจะเป็นเหมือนเวลาคนแชทหรือพิมพ์หรือคุยกันประมาณนี้นะคะโอเคขออนุญาตซูมออกนะคะอันดับแรกพลังงานที่อาจารย์เห็นนะคะคือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกนะคะคือพลังงานขึ้นคำว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วอย่ายึดติดมันเลยอะไรที่มันทำให้เราทุกข์ใจอย่าเอามาเก็บซ้ำเติมย้ำความรู้สึกของเรานะคะ
อะไรที่มันผ่านแล้วขอให้ผ่านเลยขอให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมพลังงานขึ้นคำว่าตัวคุณเองนะคะบางท่านที่ตอนนี้เนี่ยถ้ามองหาใครสักคนหนึ่งอาจจะเจอก็ได้แต่จริงๆไม่จำเป็นจะต้องขวนขวายหาพลังงานมันขึ้นคำว่าเดี๋ยวมันจะดึงดูดเข้ามาหาเองถ้าเราเองเป็นคนที่รักและเคารพตัวเราเองนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่าคุณเองอาจจะแปลว่าเจอจากการสื่อสารถามว่าเจอจากการเข้าสังคมได้ไหมมีคนแนะนำให้รู้จักได้หรือว่าแม้กระทั่งแบบคนในครอบครัวเขาจะโอเคกับคนคนนี้มากอันนี้เรามาดูในสถานะโสดก่อนนะมีโอกาสที่หัวใจจะพองโตมากๆมีโอกาสเจอเนื้อคู่สูงมากด้วยประหนึ่งว่าเจอพ่อของลูกแม่ของลูกเลยทีเดียวหรือเจอคนที่เรียกว่าถูกตาต้องใจหรือว่าไปได้ด้วยกันได้ดีมากๆแล้วพลังงานขึ้นคำว่าความรักของคุณจะค่อยๆก่อเกิดจากความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่รู้จักกันหรือว่าค่อยๆก่อเกิดจากทีละสเต็ปทีละขั้นตอนเหมือนประหนึ่งเราเดินบันไดก้าวทีละขั้นนะคะเหมือนจะทำให้เราค่อยๆเรียนรู้บุคคลคนนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรียนรู้แบบไม่รีบร้อนด้วยเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าเดี๋ยวคุณจะรู้สึกรักชอบและเขาเองก็จะรู้สึกเช่นเดียวกับเรามันมีการประสานกันเกิดขึ้นในเรื่องพลังงานมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาเข้ากันได้แต่อีกมุมหนึ่งบางคนน่ะที่โสดมันเหมือนกับว่าคุณมีความรู้สึกที่ตีกันอยู่เหมือนกันนะคะบางครั้งอ่ะก็อยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งแต่บางครั้งก็เหมือนกับว่าห่วง privacy หรือห่วงพื้นที่ส่วนตัวกว่าแต่อาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องปกติว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่าอยากมีใครสักคนนึงนะแต่ก็ในลึกๆแล้วก็กึ่งๆปิดกั้นหัวใจเพราะว่ากว่าที่จะให้โอเปนให้ใครสักคนนึงเข้ามาในใจเข้ามาในสเปซส่วนตัวของเรามันอาจจะแปลว่าต้องค่อยๆแงะเข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปค่อยๆเข้าไปในหัวใจทีเล็กทีละน้อยแบบนั้นมันจะรู้สึกว่ามันมีความสุขมากกว่าพลังงานคือลักษณะนี้เลยนะคะฉะนั้นคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนนึงแบบเรียกว่าสูงมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบย้ำกันดีกว่าแต่พลังงานขึ้นคำว่าอย่าเร่งรีบอย่าเร่งที่จะด่วนตัดสินใจใครสักคนหนึ่งนะคะให้เวลาสัก1เดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นนิดนึงก็ได้นะคะแล้วพลังงานขึ้นคำว่าคนนี้จะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมคุณกับเขาอาจจะมีบางอย่างที่ค่อนข้างแตกต่างกันแต่อีกมุมนึงในกรณีที่บางท่านเป็นกลุ่ม LGBTQ หรือเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นหรือเป็นพ่อแม่หรือคนนั้นเพิ่งอกหักจากเรื่องความรักหรือตัวเราเองอาจจะเป็นบุคคลที่อาจารย์เพิ่งพูดถึงไปเมื่อครู่นี้อาจจะมีโอกาสที่จะสมหวังเรื่องความรักค่อนข้างไวกว่าปกติเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าในกรณีอ่ะทั่วไปอาจารย์ก็มองว่า1อย่างนะคนคนนี้จะเข้ามาในหัวใจโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันจะเหมือนกับว่าเราเจอเขาโดยที่แบบมันเหมือนกับว่าเขาเข้ามาในชีวิตของเราแล้วอ่ะแล้วก็มันก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู้สึกโอเคกับเขาไม่ได้ชอบเขาเท่าไหร่อาจจะรู้สึกอึดอัดด้วยซ้ำในบางครั้งแต่พอแบบคุยไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเห็นในบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจซึ่งกันและกันอาจารย์จะบอกว่าคนนี้เป็นคู่ที่เรียกว่ามันกำหนดให้มาเจอกันอาจารย์บอกเสมอว่าคนเราไม่มีเหตุบังเอิญได้มาเจอกันค่ะคนเรามันมีทั้งแบบบุญและกรรมอะไรสักอย่างที่มันผูกกันมาในอดีตกรรมอดีตชาตินี้โปรดใช้วิจยานะคะไม่ต้องเชื่ออาจารย์นะทั้งหมดนะแต่อันนี้มันเป็นพลังงานที่ขึ้นมาแบบนั้นจริงๆเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าเหมือนเคยรู้จักกันเหมือนเคยผูกพันกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเฟรนด์โซนกันมาก่อนเป็นได้หมดเลยนะคะในกรณีบางคนที่กำลังแอบชอบกันอยู่นะคะหรือเขาเรียกว่าสถานะที่แบบยังงงๆกันอยู่อะพลังงานขึ้นคำว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าจะกล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองมากยิ่งขึ้นคือคนเราเนี่ยอาจารย์บอกเสมอว่ามันมีชีวิตเดียวใช่ไหมคะคือถึงแม้เราจะรู้ว่าอะบางคนมีความเชื่อว่าเราตายไปเราบุญกุศลต้องฝากไปในชาติหน้าชาติอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนเนี้ยเราอยู่กับปัจจุบันชาติถูกไหมคะฉะนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันว่าฉันทำหน้าที่ในถ้าฉันแอบชอบเขาฉันชอบเขาจริงๆอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเราเองก็เป็นห่วงเขาอยู่ในระดับหนึ่งห่างๆยังห่วงแต่ถ้ามันใช่ก็ใช่เองถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราชอบคนนึงด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆจะไม่รู้สึกว่าเป็นการแอบชอบที่ทุกข์ใจใดๆทั้งสิ้นมันจะเหมือนไปเรื่อยๆถ้ามันใช่ก็ใช่เองไม่ก็คือเป็นเพื่อนกันแค่นั้นก็ได้เพราะพลังงานขึ้นว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าคุณกำลังเปิดเผยความรู้สึกจริงๆให้เขาได้รับรู้แล้วผลออกมาจะดีไม่ดีหรือก็อะไรก็ตามแต่ถือว่าเราได้บอกเขาแล้วอาจารย์ก็บอกว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าในชาติปัจจุบันว่าถ้าเรารักเขาชอบเขาจริงๆแอบชอบจริงๆแอบรักเขาจริงๆเปิดเผยความรู้สึกก็ได้นะคะแต่เราเอง
ไม่ต้องคาดหวังว่าคำตอบจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเรากล้าที่จะบอกไม่ได้กลัวอะไรก็คือพูดได้นะคะเพราะอาจารย์ก็มองว่าเขาก็จะรู้สึกดีกับเราไม่ได้ปฏิเสธอะไรทั้งสิ้นหรือจะไปกันต่อก็มันมีโอกาสอยู่บ้างนะคะอันนี้ทำนายกว้างนะคะอย่าเอาไปแบบวิจะต้องแบบไปรีบไปบอกเขาอะไรคือเอาที่เราสบายใจนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองด้วยแล้วก็มูลกรรมที่มันอยู่ผูกกันกับคุณทั้งสองคนนะคะถ้ามันใช่ก็ใช่เองเนาะประมาณนี้สำหรับคนที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนพลังงานก็ยังขึ้นคำว่ายังไม่ชัดเจนนะคะแต่แค่ว่าเขาจะบอกเฉยพลังงานสิ่งศักดิ์เขาบอกว่ามีคำว่ายึดเหนี่ยวจิตใจมันแปลว่าคุณเองอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาในอนาคตก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีคนอื่นที่เหนือกว่าเพราะพลังงานขึ้นคำว่ามีแบบเหมือนคล้ายๆเหนือกว่ามีคนอื่นที่มันอาจจะดีกว่าที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วจริงๆบางคนที่มีแฟนอาจารย์มอบางท่านถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะหรือว่าไปร่วมงานมงคลงานสิริมงคลร่วมงานวิวาห์ของคนอื่นนะคะแล้วก็อยากจะมีงานของตัวเองก็ได้นะหรืออาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะควงกันไปออกงานนะคะหรือค่อนข้างเปิดตัวกันแล้วนะคะถือว่าดีแต่บางคนอาจจะเปิดตัวกันมานานแล้วก็แปลว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่ารักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าบางทีบางคนคบกันมานานๆมากๆแล้วทำนิสัยที่เรียกว่าไม่เกรงใจซึ่งกันและกันอันนี้คือเป็นเคสที่เป็นแฟนกันแล้วคบกันมานานมากนะคะจนรู้ไส้รู้พุงรู้ทุกอย่างหมดแล้วอะแบบนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนทำพฤติกรรมที่มันไม่ถนอมน้ำใจกันเหมือนประหนึ่งว่าเราถนอมน้ำใจคนนอกบ้านแต่ไม่ถนอมน้ำใจคนในบ้านหรือคนที่ใกล้ชิดกับเรามันจะสร้างบาดแผลซึ่งกันและกันและทำให้เกิดปัญหาทะเลาะกันแล้วก็เป็นคำว่าทะเลาะวิวาทได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำเตือนมาเลยนะแล้วก็สำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างบริหารความรักของคุณได้ดีนะคะเหมือนกับว่าบริหารบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกก็ให้ความรักกับลูกให้ความรักกับภรรยากับสามีได้ค่อนข้างดีและความรักกับการงานแล้วก็บริหารชีวิตในเรื่องการจัดการเรื่องการเงินสถานะทางสังคมสถานะทางครอบครัวต่างๆให้มันโอเคมากยิ่งขึ้นถือว่าพลังงานขึ้นดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูโดยภาพรวมว่ามีอะไรที่เหมือนคล้ายๆว่าแนะนำทุกๆคนอีกไหมนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าในใจของคุณน่ะคุณรู้สึกว่าบางคนน่ะมันเหมือนกับว่าในใจอยากมีความรักแต่ก็มีความสับสนเหมือนประหนึ่งว่าเรามี2ร่างในคนคนเดียวสับสนว่าเอ๊ะฉันจะยังไงดีฉันจะมีดีหรือไม่มีดีนะคะพลังงานขึ้นแบบนี้คือในใจขึ้นแบบในลึกๆอ่ะไพ่ขึ้นว่าไม่ต้องคิดอะไรมากปล่อยจะให้ว่างเลยเพราะพลังงานขึ้นคำว่าว่างเปล่ามันพลังงานขึ้นคำว่าไม่ต้องคิดอะไรให้มันมากถ้ายิ่งคิดมากคุณจะยิ่งทุกข์ใจนะคะยิ่งคุณแบบเขาเรียกว่าคาดหวังว่าจะต้องไปตามหวังมันจะยิ่งอาจจะไม่เป็นอย่างใจแล้วเราเองจะเจ็บตุบลงมาจะเรียกว่าตุบลงมาเลยนะคะฉะนั้นอย่าให้ความรู้สึกมันตุบลงมานะคะโดยการที่ปล่อยตามปกติแล้วพลังงานขึ้นคำว่าสวรรค์สรรสร้างคือคำตอบสำหรับทุกอย่างนะสำหรับกองนี้ในสวรรค์สรรสร้างคือทุกอย่างมันมีการกำหนดมามีพรหมลิขิตมีอะไรที่ต้องมาเจอกันถ้ามันเป็นคู่กันในเร็วๆนี้หรือมันจะทำให้มีสัญญาณอะไรบอกกับเราอยู่แล้วเป็นปกติฉะนั้นขอให้สวรรค์สรรสร้างแล้วขอให้มันเป็นไปตามวิถีของมันเป็นไปตามลำดับธรรมชาติของมันในชีวิตของเราและชีวิตของเขานะคะยังไงก็ตามแต่พลังงานขึ้นดีมากๆคือกองนี้พูดตรงๆเลยนะว่ามันเป็นพลังงานที่ดีบางทีบางครั้งคุณอาจจะสับสนในเรื่องความรักอาจจะแบบมีช้อยส์อยู่บ้างมีความพลังงานของคำว่าสับสนอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ในช่วงหนึ่งมันแปลว่าเหมือนกับว่าต้องทิ้งระยะเวลานิดนึงให้ทบทวนหัวใจทั้งคุณและเขานะคะแล้วก็หลายๆอย่างมันก็จะเวิร์กเอาเองไม่ว่าเป็นสถานะไหนก็ตามนะคะอาจจะมีปัญหากันทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าคุณรักกันจริงๆการจับมือเนี่ยมันจะแน่นพอจริงๆสำหรับการที่ไม่ทิ้งกันไปถึงแม้จะมีปัญหาอะไรต่างๆก็รู้จักกันให้อภัยกันนะคะมันก็จะเป็นไปตามวิถีของมันพลังงานกองนี้อาจารย์พูดตรงๆจากใจเลยนะอ่านแล้วมีความสุขเรารู้สึกว่ามันมีพลังงานของความรักที่มันมีสติอยู่ในเวลาเดียวกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะสิ่งสุดท้ายที่ฝากไว้อย่างเช่นเดิมเลยจงรักและเคารพตัวเราเองเห็นคุณค่าในตัวเราเองก่อนที่จะไปต่อกับบุคคลอื่นๆนะคะถ้าเราไม่รู้จักการรักตัวเองใครจะรักเราได้ถ้าเราไม่รู้จักการเห็นคุณค่าตัวเราเองใครจะเห็นคุณค่าเราได้นะคะแล้วก็ขอให้คุณเองและครอบครัวของคุณมีความสุขมากขอให้คุณเจอคนดีคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปและที่สำคัญที่สุดนะคะจงมีสติกับเรื่องความรักให้มากค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงในเทเลอร์
ืออะไรวงนี้นะคะเรียกว่าหายากมากและสวยสุดมากๆในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดมากนะคะคือเป็นไหมทองจักรพรรดิแบบเรียงเส้นอันนี้ก็จะบอกเลยว่ามูลค่าแรงนิดหนึ่งแรงนิดหนึ่งไม่นิดหรอกจริงๆก็แรงมากอยู่นะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเล่นอย่างนี้เยอะมากเมืองนอกเล่นแบบนี้เยอะมากนะคะตัวอาจารย์เองก็มีในครอบครองหนึ่งวงนะคะอันนี้คล้ายๆกันนี่เนี่ยเกรดจริงๆเกรดพอๆกันที่อาจารย์ใส่อันเนี้ยพอๆกันเลยนะคะก็คือเข้มมากนะคะแล้วก็เรียงเส้นสวยมากอันนี้เป็นหินแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะของทางบราซิลนะคะคัดเกรดมาเลยนะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องการเงินแล้วก็ขจัดพลังงานด้านลบไปด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่การเงินอย่างเดียวนะคะมันจะเป็นเหมือนแค่ว่าสร้างเสริมจิตใจให้มั่นคงกระตุ้นเรื่องการเงินต่างๆกระตุ้นเรื่องการทำเงินการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานความคิดนะคะจัดระเบียบความคิดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสิ่งเหล่านี้ก็คือการเสริมนะคะแต่พลังงานคือวงนี้คือขออนุญาตหยาบนิดนึงนะคะโคตร recommend โคตร highly recommend มากๆสำหรับหลายๆท่านนะคะที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอาจจะยิ่งดีมากๆเลยค่ะหากท่านใดสนใจที่จะรับหินจักรจางกิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูหินได้ทั้งหมด2ที่ค่ะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2 4 5หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าติดตามตัวช่องทางหลักได้คือ LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245 นะคะจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่บางท่านอาจจะมีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์หรือไม่ถ้าไม่มีอาจารย์จะแจ้งเองนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนในกติกานะคะบางท่านแค่ทำความดีก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านใส่หินแล้วเสริมดีมากๆนะคะก็แล้วแต่บุคคลกันไปในกรณีบางท่านที่ติดต่ออาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะมีเด้งออกบ้างเป็นปกตินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะก็ถ้าบางท่านที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์หรือหินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณแค่มาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่2นะคะเรามาฟังกันดีกว่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกอะไรกับเรื่องความรักของคุณนะคะคือเรียกว่าทุกสถานะได้หมดเลยนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะทำไมจะไพ่พิเนศไพ่ทาลอตแล้วก็ลัคกี้ชัมโซนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ generosity นะคะ achievement delightThe Hangman, The Moon, Five of Cups, The Wheel of Fortune, Six of Cups, King of Wands, Eight of Pentacles, Queen of Cups. Okay. Okay. ไพ่ใบนี้มีความแบบพูดถึงพลังงานต้องแบบเขาเรียกว่าโดยภาพรวมชัดเจนมากอันนี้คือเหมือนโฟกัสไปไพ่ใบนี้เมื่อกี้อาจารย์ดึงดูดกับไพ่ใบนี้เสร็จเลยนะคะขออนุญาตซูมสักครู่นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวดูคร่าวๆนะคะพี่หินขึ้นอะไรบ้างนะคะอาจจะมีเสียงสุนัขเห่าบ้างนะคะสุนัขทั้งซอยเลยค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะธรรมชาติที่เข้ามานะคะขออภัยด้วยล่วงหน้าค่ะเรามาดูกันมีอะไรบ้างนะคะมีภูไคแจสเปอร์นะคะอันนี้เป็นไวท์อาร์เกตนะคะอันนี้เป็นเกรย์มูนสโตนมัลติฟลูออไรด์ลาปิสลาซูลีกรีนไนท์นะคะไวท์พิงค์เซลาไซซิทรินนะคะเรดแจสเปอร์Green Starry Quartz นะคะอันนี้จะเป็น Bloodstone Yunakai อันนี้เป็นไหมทองจักรพรรดิ
อู้แปลกมากเอาจริงอันนี้มีเม็ดเดียวที่อยู่ในเนี้ยแล้วประเด็นคืออันนี้คือคุณที่คุณเลือกกองที่2เป็นไหมทองจักรพรรดิเช่นเดียวกันนะขึ้นมาด้วย Red Tiger Eyes นะคะอันนี้เป็น Lavender Amethyst ขึ้นมาเป็นรูปหัวใจนะคะโอ้พลังงานชัดมากชัดมากๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเคลียร์คอร์สสลับมังกรสีขาวนะคะอันนี้ก็เป็นเคลียร์คอร์สแบบหินดิบนะคะตัวชาร์มที่ขึ้นมานะคะมีไพ่ The Judgment ขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นไฟจราจรมีกล้องถ่ายรูปมีเต่าขึ้นมามีดอกไม้เป็นดอกชบาขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้เป็นจักรวาลอันนี้เป็นมงกุฎอันนี้เป็นปลาวาฬอู้นานๆขึ้นมาทีนะเนี่ยปลาวาฬนี่เป็นน้องเหมียวนะคะถุงเงินถุงทองอันนี้เป็นลูกพีชนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงอันนี้เป็นวัชระนะคะคือสัตว์ราวุธของทางเทพหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข12หมายเลข8นะคะหมายเลข9แล้วหมายเลข0นะคะอันนี้นะคะจะเป็นนาฬิกานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนพลุนะคะจุดพลุนะแล้วก็อันนี้เป็นหม้อมดเขาเรียกว่าหม้อของแม่มดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีหน้าของคนที่กำลังแบบกังวลอะไรบางอย่างหรือตกใจอะไรบางอย่างอันนี้เป็นโกลนะคะอันนี้ก็จะเป็นพีระมิดและอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆตัวค้อนที่เขาเอาไปทุบในศาลนะคะโอเคขออนุญาตซูมออกค่ะโอเคเรามาต่อกันนะคะเมื่อกี้อาจารย์พอสไปนิดนึงเพราะว่าน้องสุนัขเห่าไม่หยุดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเสียงมันจะเข้ามาในกล้องนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะอ่ะซินทาซิต้องการที่จะบอกอะไรกับความรักของคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนเดี๋ยวค่อยเจาะลึกกันนะคะพลังงานมันขึ้นคำว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยึดอยู่ในใจยึดติดอยู่ในใจมีความกลัวมีความไม่มั่นใจมีความระแวงมีความหึงมีความหวงและมันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่ามีความรักอะไรที่มีคนคนนึงที่มันมักที่จะอยู่ในใจเราอยู่เสมอก็ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าคนที่เราเคยแอบชอบหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่เคยดีกับเราแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในหัวใจแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่เหมือนเดิมแล้วก็ได้นะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าอันนี้ไม่ต้องไปเครียดนะอันนี้เฉพาะบางท่านนะคะอาจจะแปลว่ามีใครสักคนหนึ่งที่คุณเคยสูญเสียนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นเชิงแบบแฟนหรือคนรักเสมอไปมันอาจจะเป็นใครสักคนที่เรารักเขามากๆในสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นผู้มีคุณต่างๆนะคะหรือใครสักคนที่เคยอยู่ในใจแล้วจากลาไปอาจจะคิดอยู่ในใจนะตอนนี้ก็ได้คือมันขึ้นมาหมดเลยอะอาจารย์ก็เลยมองว่าอสูมความรักมันไม่จะจำกัดต้องเป็นแค่ความรักในเชิงคนรักเสมอไปนะคะแต่เป็นในเชิงครอบครัวเป็นอื่นๆได้นะคะเป็นได้หมดเลยบางคนอาจจะสูญเสียไปนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ทุกอย่างมันคือเมมโมรีคนเรามันมีการจากลากันทุกๆคนอยู่แล้วอันนี้คือเราต้องเหมือนทำใจอยู่เสมอแล้วก็เข้าใจชีวิตอยู่เสมอนะคะไม่ได้บอกว่าแบบปรงอะไรเยอะแยะมากมายแต่เป็นการเข้าใจมากกว่านะคะอ่ะถัดไปนะคะสิ่งที่อาจารย์เห็นคือบางท่านอาจจะเพิ่งโศกเศร้าเสียใจจากเรื่องความรักหรือว่ามีบาดแผลในใจในเรื่องความรักหรืออาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะมีการง้อกันอยู่หรือว่ามีเรื่องทะเลาะกันอยู่ก็เป็นได้หมดเลยเพราะว่าพลังงานอันนี้คือทุกสถานะมันเลยมันเป็นพลังงานแบบเดิมๆเก่าๆอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่ามีการคาราคาซังหรือว่ามีเข้ามามากกว่า1คนหรือเป็นคำว่าอยู่ในระหว่างการเลือกมี choice มีแบบการเหมือนกันเรียกว่ามีคนที่ถูกตาต้องใจอยู่แหละในใจอ่ะแต่มันเหมือนกับว่ารอเวลาให้มันไปในทางที่ดีนะคะแต่มันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนมีกำแพงบางๆกั้นอยู่ระหว่างคุณทั้งสองคนอาจจะเป็นความรู้สึกไม่กล้ามีเซฟโซนมีเฟรนด์โซนหรือแม้กระทั่งระยะทางวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่มันมีความหรือภาษาก็ได้อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับบางท่านนะคะที่เราอาจจะเผชิญอยู่ก็ตามแต่นะคะแต่อย่างที่บอกเสมอทุกๆครั้งเลยถ้าคนมันจะใช่ยืนนิ่งๆมันก็ใช่ไม่ต้องพยายามอะไรมากมายนะคะแล้วก็เดี๋ยวบอกเพิ่มอีกนิดนึงในกรณีบางท่านอาจจะมีถึงขึ้นลงขึ้นศาลมีปัญหากันต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องความรักบางคนแต่งงานแล้วก็มีปัญหาการขึ้นลงขึ้นศาลขัดแย้งกันความยุติธรรมจะตกไปอยู่กับคนที่ควรที่จะได้รับนะคะอันนี้คือบอกประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดนิดนึงนะคะเรามาดูกันสำหรับคนที่โสดนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าคนที่โสดคือหนึ่งอย่างพลังงานมันขึ้นคำว่ายัง
ยังมีการยังบางท่านอาจจะแปลว่ายังไม่มีเข้ามาก็ได้คือมันเหมือนกับว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เจอสังคมใหม่ๆถ้าในกรณีบางคนที่แบบอยู่ในสังคมเดิมๆยังไม่ได้เจอสังคมใหม่ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายนะคะมันก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่มันจะต้องเจอสังคมใหม่ๆเผลอๆคนที่คุณไปชอบหรือว่าเขามาชอบคุณคือมันจะมีคนเข้ามาในลักษณะคำว่าดูดีมากดูสวยดูหล่อดูมีคาแรคเตอร์ดูมีเสน่ห์ในแบบฉบับของเขานะคะแล้วก็บางทีบางครั้งการที่เข้ามาในช่วงแรกอาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนอาจจะรู้สึกเฉยๆหรืออาจจะไม่ชอบขี้หน้ากันด้วยซ้ำเป็นหนึ่งเป็นคู่กัดกันมาก่อนจะเป็นคู่รักกันแน่นะคนก็ได้เพราะพลังงานขึ้นคำว่ายิ่งแตกต่างกันเท่าไหร่บางทีบางครั้งอาจจะลงตัวก็ได้แต่ต้องบอกแบบนี้นะอันนี้พูดไว้แบบเป็นคำว่าเอาไว้พิจารณาละกันช่วงระยะเวลาเนี้ยบางท่านอาจจะต้องเจอเป็นหนึ่งว่าเจ้ากรรมในเวรหรือเจอคนที่เรียกว่ายังไม่ใช่เข้ามาก่อนที่จะเจอคนที่ใช่ในอนาคตเพราะพลังงานขึ้นคำเป็นลักษณะของคำว่าบางทีบางครั้งสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรามองเอาไว้อะอาจจะยังไม่ใช่ซะทีเดียวฉะนั้นมันแปลว่าบางทีอาจจะโดนรูปลักษณ์กลิ่นเสียงหรือว่าอาจจะแปลว่ามีการคลั่งรักอะไรบางอย่างกับใครสักคนนึงแต่สรุปอาจจะเป็นเพียงเจ้ากรรมในเวรหรืออาจจะเป็นคนที่ยังไม่ใช่แต่สุดท้ายเดี๋ยวมันจะดีขึ้นถ้าคุณเปิดใจให้กับอะไรใหม่ๆเข้าสังคมใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆอันนี้คือสิ่งศักดิ์เขาบอกมาเลยนะว่าช่วงนี้ถ้าจะอยู่โสดก็อยู่โสดแล้วดีกว่าแต่ถ้าคุณเองอะค่ะเปิดใจให้ใครสักคนนึงเข้ามาต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์อย่าให้อะไรมาบังตาในเชิงที่ว่าเฮ้ยเขาดีเกินไปแต่เรายังไม่ศึกษาข้อมูลภายในใจลึกๆเขาเป็นยังไงนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีสถานะอาจจะแอบชอบอยู่ไพ่ก็ยังขึ้นว่าแอบชอบแต่ก็ยังมีคำว่ามีโอกาสที่จะแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนสถานะอยู่เหมือนกันเพราะพลังงานขึ้นคำว่าเขาก็รู้สึกดีกับเราเราก็รู้สึกดีกับเขานะคะมันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกันใหม่มีโอกาสที่เขาเรียกไม่ใช่เริ่มต้นกันใหม่เรียกว่ามีการเริ่มต้นเกิดขึ้นนะคะเหมือนจุติในเรื่องความมุ้งมิ้งกันความรู้สึกดีๆต่อกันไม่ปฏิเสธนะมีความรู้สึกดีต่อกันมีโอกาสได้ไปต่อกับคนที่เราแอบชอบก็เป็นได้แต่คุณเองก็ต้องมีการพูดคุยกับเขาไปบ่อยไม่ใช่ว่าเรารู้จักเขาคนเดียวแต่เขาไม่รู้จักเราไม่ได้นะคะอันนี้อาจจะบางคนอาจจะมโนไปไกลนะคะเอาไม่ผิดที่เรามโนแต่ก็อย่างที่บอกแล้วก็คือต้องมีสติให้มากเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีเสน่ห์มีเหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนกับว่าคนที่เราแอบชอบอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการพัฒนาอยู่นะคะไปในทางที่ดีด้วยนะคะดีด้วยได้บอกเลยดีมากด้วยสำหรับคนที่สถานะคุ้มเครือไม่ชัดเจนพลังงานขึ้นคำว่าโชคดีถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ก็คือไม่แต่มีโอกาสได้ไปต่อถ้าคุณทั้งสองคนนะคะมันเหมือนกำหนดมาให้ต้องเจอกันคุณทั้งสองคนถ้าสมมติว่าคุณคุยกันบ่อยๆถ้าคุณทำบุญร่วมกันบ่อยๆในช่วงระยะเวลานี้ก่อนที่จะคบกันอาจารย์มองว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นน่ะหรือว่ามีการเหมือนคล้ายๆว่ามีการทัชชิ่งนิดนึงแต่คล้ายๆว่าได้กลิ่นของเขาอะไรเงี้ยคือไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องเนาะความรักกลิ่นฟิโลโมนหรืออะไรก็ตามแต่ของเขาหรือว่าได้สัมผัสตัวกันได้แบบได้โดนตัวกันเล็กน้อยมันก็จะรู้สึกดีต่อกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือมันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะเลื่อนจากความที่แบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจจะมีช้อยส์มากกว่า1คนด้วยซ้ำไปแต่ก็อย่างที่ว่ามันมีการเลือกเกิดขึ้นได้นะคะถ้าคนไหนที่คุณเองรู้สึกว่าคุยแล้วคุณมีความสุขคนคนนั้นแหละคุณไม่ต้องแบบเฟคมันขึ้นมาคุณไม่ต้องแบบสร้างภาพอะไรขึ้นมาคนคนนั้นแหละจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะสำหรับคนที่มีแฟนจะบอกว่าคนที่มีแฟนช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความหึงหวงมีความระแวงกันเกิดขึ้นหรืออาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามันอาจจะแปลว่ามีคนแบบที่คุณเคยรู้จักอะค่ะได้กลับขึ้นมาเข้ามาในชีวิตตอนที่เรามีแฟนอยู่แล้วนะต้องบอกแบบนี้นะหนึ่งอย่างถ้าสมมติคุณทั้งสองคนดูแลกันไม่ดีมีโอกาสตัดขาดออกจากกันสูงมันแปลว่าถ้าคุณทั้งสองคนมีการทะเลาะ กันไม่เข้าใจกันทัศนคติไม่ตรงกันระยะเวลาไม่มีเวลาให้กันหรือว่าอยู่ไกลกันก็มีโอกาสที่จะต่างคนต่างไปออกจากกันนะคะนี่บอกไว้เลยนะต่างคนอาจจะออกไปออกจากชีวิตของกันและกันแต่คนเรามันมีพบมีจากเป็นเรื่องปกตินะเพราะพลังงานขึ้นคำว่าการอโหสิกรรมต่อกันมันแปลว่าถ้าคนคนนี้ที่เราคุยอยู่มันไม่ใช่จริงๆอาจจะแปลว่าต่างคนต่างเดินออกจากกันก็ได้นะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่ามันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเราเองอาจจะพยายามไปค้น
ค้นหาตัวตนของเราจริงๆว่าจริงๆเราต้องการความรักแบบไหนกันแน่มันจะเป็นคำถาม question mark ขึ้นมาก็เป็นได้สำหรับบางคู่นะคะสำหรับบางคนที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้ถ้าสมมติว่ามันเหมือนมีมารผจญอะไรต่างๆอาจารย์เชื่อว่าคุณจะมีสติในการตัดสินใจมากขึ้นว่าฉันไม่ควรทำแบบนี้แล้วก็อีกอย่างถ้าใครที่เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลมันแปลว่าความยุติธรรมจะเป็นของคนที่ควรที่จะได้ความยุติธรรมตรงนั้นนะคะสำหรับอื่นๆที่มีอะไรที่ต้องบอกอีกไหมไพ่ขึ้นอ่ะอันนี้คือเพื่อพูดเพิ่มเติมนะคะพลังงานถ้าเราจะเจอบุคคลคนนี้มันเหมือนกับว่าเจอในแปลกเนาะมันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเทวรูปศักดิ์สิทธิ์สิริมงคลเหมือนกับเทพกับเจ้าหมดเลยแล้วก็ไพ่ขึ้นความสุขขึ้นมาต้องเจอในระยะเวลาที่เรารู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าพร้อมที่จะให้ใครเข้ามาเราก็อาจจะเจอในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่เป็นมงคลอาจจะเป็นพิธีวิวาห์ของเพื่อนแล้วก็ได้อย่างเงี้ยคือเป็นได้หมดเลยอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังหรือว่าเจอในสถานที่อีเวนท์ที่รู้สึกว่าเป็นงานที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกดีๆที่มันก่อเกิดมันจะต้องเกิดจากความสุขในการที่จะไปต่อกันนะคะจากตรงจุดนี้อ่ะถือว่าพลังงานขึ้นดีนะดีมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่านะคะสิ่งต่างๆอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าสมมติมันไม่ใช่อย่าไปฝืนมันเดินออกจากมันได้อย่าลืมรักและเคารพตัวเองอะไรที่มันทำให้เราอึดอัดใจอะไรที่มันทำรู้สึกว่ามันจะต้องไม่มีความสุขในอนาคตแน่นอนเอาแบบไม่หลอกตัวเองนะสิ่งเหล่านี้อย่าหลอกตัวเองในเรื่องความรักอย่าคิดว่าเอ้ยเขาเป็นอย่างนี้ต้องออกมาหลายๆก้าวแล้วก็ดูจริงๆว่าจริงๆมันคืออะไรกันแน่นะคะแล้วเราเองจะเข้าใจในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นจะมองสิ่งต่างๆในมุมเป็นโลกกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเป็นเรื่องใดก็ตามแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะคะแล้วก็ฝากไว้สิ่งสุดท้ายรักและเคารพตัวเองและจงมีสติกับเรื่องความรักคุณจะวิ่งตามความรักวิ่งให้เต็มที่เลยแต่เอาสติเอาความคิดไปด้วยเท่านั้นเองแล้วคุณเองจะมีความสุขแล้วก็ไม่ทุกข์ใจกับเรื่องความรักนะคะก็ขอให้คุณเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปขอให้ตัวคุณและครอบครัวคุณมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่3กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินได้ทะเลือกกับอะไรนะคะวงนี้ชื่อว่า Blue Crystal Cola นะคะ Crystal Cola เนี่ยจะมีทั้งสีเขียวบ้างหรือว่าสีน้ำเงินแบบนี้นะคะคือเป็นออกน้ำเงินฟ้าผสมดำนะคะ Blue Crystal Cola เนี่ยจะเป็นหินที่เสริมนะคะในเรื่องคำว่าการทำสมาธิสติปัญญาแล้วก็เสริมในเรื่องคำว่า เหมือนกับว่าความคิดสมองโลดแล่นนะคะมันทำให้สิ่งต่างๆในชีวิตของคุณน่ะมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นเป็นหินของความสุขเป็นหินของการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีด้วยแล้วก็เป็นหินของคำว่าการอย่างรู้ทำให้เรารู้จิตใจตัวเองมากขึ้นมีสติในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นพอสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีมันดึงดูดเข้ามาหาตัวเราเองไวมากๆและดีมากๆด้วยนะคะอันนี้คือสวยมากๆเลยนะคะคือมาทีไรก็จะมีคนรับไปทุกทีแต่ก็คือมาไม่ได้บ่อยมากนะคะสำหรับหินชนิดนี้หากท่านใดสนใจที่จะรับหินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูหินได้ทั้งหมด2ที่ค่ะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2 45หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าติดตามตัวช่องทางหลักได้คือ LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245 นะคะจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่บางท่านอาจจะมีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งในความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์หรือไม่ถ้าไม่มีอาจารย์จะแจ้งเองนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนในกติกานะคะบางท่านแค่ทำความดีก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านใส่หินแล้วเสริมดีมากๆนะคะก็แล้วแต่บุคคลกันไปในกรณีบางท่านที่ติดต่ออาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะมีเด้งออกบ้างเป็นปกตินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะก็ถ้าบางท่านที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์หรือหินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณแค่มาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณคือทุกสถานะค่ะก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะทำนายจากไพ่พี่เนตรไพ่ทะลอดแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ innocence capacity to love positive outlook the death justicePage of Pentacles, Ace of Pentacles, Ace of Wands, Queen of Swords, The Chariot นะคะแล้วก็ King of Swords ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูพี่หินกันแป๊บหนึ่งนะอ
เลขอ่ะขออนุญาตซูมนะคะอ่ะเรามาดูภาพรวมๆคร่าวๆก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ Peach Moonstone Blue Crystal Cola อ่ะแปลกอาจารย์เพิ่งพูดไปว่าตอนที่แนะนำหินเนาะอันนี้เป็น Blue Crystal Cola อันนี้เป็น Green Crystal Cola ขึ้นมาด้วยแล้วก็ Chalcocinite Kyanite Celestite ขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็น Sakura Agate 7 Nephrite นะคะ Multi Fluorite นะคะ Lemon Quartz Lapis Lazuli ขึ้นมาตัว Charm ที่ขึ้นมานะคะมี Pie The Sun มีน้ำเต้าดูดซับสีเขียวนะคะแล้วก็มีเป็นแมวเหมียวมีกีตาร์นะคะแล้วก็ตัวเลขที่ขึ้นมานะคะจะเป็นหมายเลข111หมายเลข7นะคะแล้วหมายเลข5อันนี้จะเป็นโน้ตดนตรีอันนี้เป็นจดหมายอันนี้เป็นคนที่กำลังชี้นิ้วออกคำสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นคนที่กำลังเดินเป็นในประตูนะคะอันนี้เป็นกระต่ายอันนี้เป็นจรวดอันนี้เป็นคนที่กำลังยิ้มมีความสุขเลยแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นคอนที่อยู่ในศาลนะคะเหมือนพดุงความยุติธรรมอะไรประมาณนี้นะคะโอเคขออนุญาตซูมออกนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกอะไรคร่าวๆเลยเขาบอกว่าจงเปิดใจเปิดรับในสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาแล้วก็อย่าปิดกั้นตัวเองจนกระทั่งไม่มีความสุขก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงจงให้อภัยตัวเองจงให้โอกาสตัวเองอย่าปิดกั้นจงเดินไปข้างหน้าความรักที่ดีมีโอกาสที่จะรออยู่นะคะประมาณนี้พลังงานคือมันขึ้นเป็นลักษณะนี้นะคะเหมือนประหนึ่งมาเป็นบทกลอนเลยไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นบทกลอนนะคะแต่อาจารย์พูดตามพลังงานที่เห็นจริงๆไม่มีสคริปต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์พูดจะพูดตัดไปก็คือเป็นพลังงานที่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดพลังงานด้านดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าคุณเป็นคนที่รักและเคารพตัวเองรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันมีพลังงานด้านดีๆในสมองในความคิดของเรานะคะอาจารย์เชื่อว่ามันจะดึงดูดคนดีๆที่เป็นพลังงานด้านเดียวกับคุณเข้ามาถ้าคุณคิดดีจะดึงดูดคนที่ดีเข้ามาถ้าคุณคิดไม่ดีก็คือมันจะดึงดูดตามพลังงานที่คุณเห็นตามนั้นเข้ามาฉะนั้นอาจารย์เลยบอกเสมอว่าทำจิตใจของคุณให้นิ่งสงบมีสติก่อนแล้วก็รักและเคารพตัวเองก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปกับความสัมพันธ์หรือความรักครั้งไหนก็ตามแต่แม้กระทั่งคนที่มีคู่หรือมีแฟนถ้าเราคบกับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองเราจงพิจารณาว่าต้องทำยังไงต่อแต่ถ้าคนที่เราคบอยู่เขาเห็นคุณค่าในตัวเราเองจงพิจารณาที่จะเก็บคนนี้เอาไว้แล้วรักคนนี้ต่อไปนะคะจงมีสติกับเรื่องความรักถ้ามันมีเรื่องพลังงานของคำว่าพลังงานแทรกซ้อนมีบุคคลอื่นเข้ามาจงมีสติและรักษาศีลธรรมให้มากที่สุดนะคะถ้าสมมติคุณยังรักคนคนนั้นของคุณอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันโดยภาพรวมว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนโสดก่อนนะคะเรามาดูคนโสดก่อนต้องบอกแบบนี้นะบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งตัดขาดจากคนที่มันไม่ใช่จากคนที่มันไม่ดีออกมาหรือว่าตัวคุณเองอาจจะต้องตัดขาดจากบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจบางท่านอาจจะแปลว่ามีความสัมพันธ์ที่มันเจ็บช้ำอยู่ในใจหรือกลัวอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจหรือคุณเองอาจจะยังเกรงใจคนรอบตัวอยู่ก็ได้เลยยังไม่กล้ามีใครหรือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกยังไม่ถึงเวลาที่จะมีใครพลังงานมันขึ้นคำว่าถ้าเมื่อถึงเวลาค่อยมีแต่พลังงานขึ้นการตัดขาดจากบางสิ่งบางอย่างก่อนที่จะเจอคนที่ใช่นะคะฉะนั้นพลังงานขึ้นการสร้างบุญเห็นไหมอาจารย์ถึงบอกว่าเริ่มจากจิตใจของคุณก่อนเริ่มจากจิตอันนี้คือคำว่าตัดขาดอันนี้เริ่มจากจิตใจของคุณก่อนถ้าสังเกตจะเป็นผู้หญิงที่กำลังกรวดน้ำมีเหมือนคล้ายๆว่ากำลังทำจิตใจให้บริสุทธิ์กำลังสร้างบุญสร้างกุศลอยู่นะคะมันอาจจะฟังดูมองโลกสวยแต่ไม่ใช่นะคะคืออาจารย์เชื่อว่าพลังงานด้านดีๆมันเกิดจากจิตใจของเราข้างในก่อนที่จะดึงดูดคนที่มันดีและคนที่มันใช่และสินเสมอเข้ามาถ้าคุณปรับจิตใจของคุณได้ดีอาจารย์เชื่อมากๆแล้วก็มั่นใจว่าคุณจะมีคนดีๆที่สินเสมอเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะเพราะพลังงานขึ้นคำว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ส่งต่อมามันเหมือนเป็นคำว่าถ่ายทอดวิชาในสถานะตรงนี้คำว่าถ่ายทอดวิชาอาจารย์มองว่าคุณเองอะค่ะมีการเหมือนกำลังผักพลังงานของตัวเองไปเจออีกบุคคลหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆกับตัวคุณประหนึ่งว่าเป็น Twin Flames ก็คือเป็นคนที่เรียกว่ามีความรู้สึกนึกคิดทัศนคติความเป็นอยู่สถานะทางสังคมที่คล้ายคลึงกันและคุณจะมีความสุขมากฉะนั้นคนโสดมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนตามที่อาจารย์พูดเลยสำหรับคนที่แอบชอบกันอยู่เป็นยังไงการแอบชอบมันขึ้นคำว่าการคิดการใหญ่ยังเป็นการคุ้นคิดอยู่ยังเป็นการคิดกันอยู่นะคะแล้วพลังงานขึ้นคำว่าถ้าสมมติมันใช่ยังไงก็ได้ไปต่อนะคะคือถ้าสมมติว่าคุณคุยมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณกล้าที่จะบอกและคุณกล้าที่จะไปต่อกล้าที่จะบอกเขาว่าจริงๆเราชอบคุณนะมันก็มีโอกาสเหมือนกันเปอร์เซ็นต์ที่จะมีโอกาสได้แบบ
ความสมหวังก็มีอยู่นะก็คือประมาณ 40-50% อยู่นะก็ถือว่าเยอะนะเอาจริงๆแล้วแต่ที่เหลือนะต้องบอกก่อนถ้าสมมติคุณทั้งสองคนมันไม่ใช่จริงๆมันเป็นแค่เหมือนคู่ที่แบบเป็นเพื่อนกันหรือคู่ที่ผ่านมาผ่านไปพลังงานก็ขึ้นจะทำให้เรามีสัญญาณอะไรบางอย่างคือยังโชคดีว่าคุณจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นได้แค่เพื่อนหรือคนนี้พอก่อนหรือคนนี้มันไม่ดีแล้วมาหลอกลวงเราไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำว่าการแอบชอบของคุณเนี่ยมันจะไม่เป็นแค่การแอบชอบมันจะรู้มากยิ่งขึ้นว่าจะทำยังไงต่อนะคะสำหรับคนที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนไพ่ขึ้นว่าถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนคุยกันเป็นประจำแล้วก็ต่างคนต่างชอบกันจริงๆรู้สึกดีต่อกันจริงๆมีสัญญาณอะไรบ่งบอกว่าเฮ้ยเขาก็รู้สึกดีกับเรานะเขาเทคแคร์หรือเขาเอาใจใส่หรือว่าเขาไม่ได้ทิ้งเราไปไหนยังคุยกับเราอาจจะมีบางครั้งอาจจะมาหายๆบ้างแต่อาจารย์มองว่าอนาคตนี้อาจจะแปลว่ามีโอกาสที่จะได้ไปต่อเพราะไพ่ขึ้นการประสานกันนะคะแต่ถ้าสมมติบางคนอะที่แบบหายไปนานๆมากๆแล้วเขาไม่ค่อยได้คุยกันแล้วนานๆคุยกันทีมันอาจจะขึ้นคำว่าเสื่อมถอยแปลว่าอาจจะยังไม่ใช่นะคะมันจะมีแค่สองกรณีว่าเอ้ยถ้าคุยกันนานมากๆหรือคุยกันแบบเป็นประจำแล้วก็เทคแคร์เอาใจใส่ไม่ทิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าคือถ้าคุยกับเขาคือถ้าเราสืบแล้วคือเขาคุยกับเราแค่คนเดียวจริงๆอาจารย์มองว่ามีโอกาสได้ไปต่อเพราะว่าในกรณีเนี้ยถ้าเป็นรักเผื่อเลือกหรือมีช้อยเรามีช้อยเขามีช้อยอาจารย์ก็มองว่ายังไปต่อกันไม่ได้ยังประสานกันไม่ได้แต่ถ้าคุณทั้งสองคนนะคะต่างคนต่างคุยกันแค่คนเดียวจริงๆอาจารย์มองว่ามีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะได้เป็นแฟนกันสูงจากเฟรนด์โซนไปเป็นแฟนโซนนะคะนี่นะคะสำหรับคนที่มีแฟนนะคะในช่วงนี้ไพ่ขึ้นโอ้คนที่มีแฟนต้องบอกแบบนี้นะคือถ้าสมมติว่าคุณช่วยกันทำมาหากินช่วยกันให้กำลังใจหรือว่าช่วยกันที่จะแบบคือมาเจอหน้ากันไม่ใช่ว่าเจอกันแล้วต้องทะเลาะกันอะเจอหน้ากันแล้วแบบสร้างความสุขให้กันและกันมีความสุขด้วยกันไปไหนมาไหนร่วมกันโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันไม่นั่งมันอึดอัดใจงอนใส่กันถ้าแบบนั้นนะคะมันจะไม่ได้ฉุดพลังงานของกันและกันแน่นอนมันจะทำให้คุณไปต่อได้แต่ถ้ามันเป็นตรงกันข้ามกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อครู่นี้คือทะเลาะกันมีปัญหาการอึดอัดใจใส่กันมันจะมีการฉุดดวงของกันและกันลงก็คือทำให้คุณไม่มีความสุขนะคะต้องบอกเลยแต่ต้องบอกแบบนี้นะถ้าสมมติว่ามันไม่มีความสุขมันจะเริ่มก่อเกิดว่าฉันมีคำถามขึ้นมาแล้วฉันคบทำไมต่อมันจะเป็นแบบนั้นเลยไม่คุณหรือเขาคิดเนี่ยแหละมันจะมีอารมณ์นี้ถ้ามันทะเลาะกันเยอะๆมากในแบบช่วงระยะเวลาที่หลายๆสัปดาห์หลายๆเดือนที่ผ่านมาแล้วมันก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆคาราคาซังอยู่หรือบางคนอาจจะแปลว่ามีการงอนกันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันบ่อยๆแต่ถามว่ามันมีโอกาสกลับมาคุยกันกลับมาปรับปรุงแก้ไขกลับมาให้อภัยกันไหมมีโอกาสค่ะยังมีโอกาสเพราะว่ายังไพ่ยังขึ้นคำว่าคุณทั้งสองคนยังมีอะไรบางอย่างที่มันผูกกันอยู่ความผูกพันความสัมพันธ์มีภาระอะไรบางอย่างที่มันร่วมกันอยู่เลยยังไปจากกันไม่ได้แต่ถ้าคุณทั้งสองคนนะคะถ้ารักกันจริงต้องให้อภัยกันเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นคำว่าการง้อกันหรือว่าการปรับปรุงแก้ไขกันนะคะในกรณีบางคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างค่อนข้างดีมากๆช่วงนี้คนที่แต่งงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องการบอกอะไรมากเขาแค่บอกว่าธาตุน้ำสมบูรณ์นะคะเป็นคำว่าเป็นเหมือนคุณทั้งสองคนเหมือนเป็นหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนนี้อยากต้องการทำแบบนี้เหมือนเป็นหนึ่งว่าเราเป็นน้ำเขาเป็นแก้วน้ำก็อยู่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเอ็นเอียงไปตามรูปทรงไปด้วยกันได้บางทีบางครั้งเราอาจจะเป็นเราเองอาจจะเป็นภาชนะเขาเองอาจจะเป็นน้ำก็จะแบบเขาเรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นหนึ่งว่ามันขาดออกจากกันไม่ได้เหมือนเราเป็นผลไม้แต่เขาเองอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ข้างในคือมันเหมือนกับว่ามีการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะปลูกต้นไม้ปลูกต้นรักที่มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นให้กันและกันประหนึ่งว่าคนนึงเป็นต้นไม้คนนึงเป็นน้ำที่กำลังพรวนดินรดน้ำให้มันเจริญงอกงามไปในความสัมพันธ์เอาเป็นว่านะสำหรับคนที่แต่งงานไม่ต้องพูดเยอะมากมายดีมากจะเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามกันมากขึ้นบางคนคิดจะมีบุตรมีลูกสามารถมีได้หรือรับน้องหมาน้องแมวเป็นได้เหมือนกันหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ขอไอคลิปตรงนี้เอาไว้มีอะไรต้องบอกอีกไหมสุดท้ายท้ายสุดนี้พลังงานขึ้นคำว่าถ้าในกรณีบางคนเนี่ยมีการผูกมัดกันมีการกดดันว่าเฮ้ยข้ามไปนู่นไปนี่มีแบบไม่การไม่ปล่อยให้เป็นอิสระอะค่ะหรือว่าบางคนอีกคนนึงสร้างหนี้อีกคนนึงชดใช้หนี้อันเนี้ยคืออะไรที่มันมีความแตกต่างเหมือนสีไม่เสมอกันตั้งแต่ต้นอะหรือว่ามันคบไปแล้วเริ่มรู้สึกอย่างเงี้ยมันคือยังไม่ใช่แล้วนะคะถ้าคบกันแล้วมันไม่มีความสุขอยู่โสดยังดีกว่าแต่ก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะคะ
แต่ถ้าคนคนนึงที่เข้ามาในชีวิตของเรามาเอาผลประโยชน์อะไรกับเราแต่เรายินดีที่จะให้ก็จริงแต่อนาคตเราจะรับไหวไหมถ้าเขาจะมาเอาผลประโยชน์กับเราเรื่อยๆจะสร้างหนี้สร้างสินให้กับเราเรื่อยๆฉะนั้นทุกอย่างต้องดูนะอะไรที่มันเข้ามาเพราะผลประโยชน์ในเชิงที่ว่าเริ่มคบกันแล้วชอบกันแล้วเริ่มรู้สึกดีกันแล้วแต่มันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาอะไรก็เงินอะไรก็ผลประโยชน์อะไรก็มรดกตกทอดต้องระวังนิดนึงอันนี้เป็นคำเตือนนะคะบอกเอาไว้เฉยๆแต่อาจารย์มองว่าถ้าสมมติว่าคุณมีสติคุณจะแก้ได้ตรงจุดในทุกๆอย่างและคุณจะไม่รู้สึกว่าโดนควบคุมอะไรใดๆทั้งสิ้นสิ่งสุดท้ายนี้อาจารย์ขอให้คุณรักและเคารพตัวเองนะคะจงมีสติกับเรื่องความรักให้มากๆอย่าคิดถึงคนอื่นจนกระทั่งลืมคิดถึงตัวเราเองว่าจริงๆความสุขของเราคืออะไรความสุขของคุณต้องไม่เบียดเบียนใครด้วยแล้วก็ต้องไม่รู้สึกว่าความสุขตรงนี้ไปทำให้เรามีความสุขมากจนกระทั่งเราลืมความสุขของอีกบุคคลหนึ่งทุกอย่างมันต้องมีความบาลานซ์มีการพอดีมีความสีเสมอกันมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมีการดูแลหัวใจซึ่งกันและกันไม่ใช่คนนึงพูดร้ายอีกคนมึงพูดดีมันต้องมีความเสมอกันทั้งทัศนคติความคิดแล้วก็ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วมันจะอยู่กันได้รอดอาจารย์ขอให้คุณเองรักและเคารพตัวเองให้มากแล้วก็มีสติมากๆนะคะขอให้คุณเองเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ